โอเคก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของตัวดัตต้าเบสครับก็ก่อนไปถึงดัตต้าเบสเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวโครงสร้างของตัวลาราเวลก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าโครงสร้างของลาราเวลเนี่ยมันมีการเก็บอะไรตรงไหนไว้ยังไงบ้างเริ่มมาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแอปครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแอปเนี่ยมาจะเก็บพวกส่วนใหญ่จะเก็บพวกโมเดลกับคอนโทรลเลอร์แล้วก็เหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างเช่นนะพวกคอนโทรลเลอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พวกโมเดลหรือพวกมิดเดิลแวร์ต่างๆแล้วก็พวกพรอวิเดอร์มีเอ็กเซปชันต่างๆเอ็กเซปชันก็คือแฮนเดิลเออร์เรอร์ต่างๆแล้วก็มีพวกคอนโซลคอนโซลนี่ก็คือพวกคอมมานด์ต่างๆนั่นเองก็ส่วนใหญ่หลักๆจะอยู่ในแอปแล้วก็ Bootstrap อันนี้ Bootstrap ไม่ใช่ Bootstrap ที่มันเป็น CS นะครับเป็น Bootstrap ที่เป็นตัวเอาไว้บูตเหมือนเป็นตัวรันมากกว่าในส่วนของตรงนี้นะครับใน Bootstrap ก็จะมีตัวแคชกับตัวเนี่ยครับตัวรันเรียกว่าเป็นตัวรันนี่แหละที่มันจะทำการรันพวกดีบักพวกอะไรต่างๆพวกคอนโซลพวกสตาร์ทอะไรต่างๆอยู่ในตรงนี้แล้วก็ต่อมาก็คือโฟลเดอร์คอนฟิกคอนฟิกเนี่ยก็ตามชื่อเลยเก็บคอนฟิกต่างๆคอนฟิกก็จะแยกอีกว่าเป็นแอป .php อันนี้ก็จะเก็บพวกคอนฟิกแบบโอเค .env นะเรามันจะไปเชื่อมกับส่วนที่ชื่อว่า .file .env ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราไม่มีไฟล์ .env มันก็จะเป็น production แต่ปัจจุบันตอนนี้ไฟล์ .env ของเราอ่ะใช้คำว่า local อยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีค่าก็คือไฟล์ .env เนี่ยเราลบทิ้งไปอย่างนี้มันจะไปใช้เป็นคำว่า production แทนนะก็อันนี้ก็คือแอปนะครับมันมี debug bar มี URL เห็นฮะถ้าเราไม่ตั้ง URL เราไม่ตั้ง URL นี้มันจะไปใช้ URL ที่ชื่อว่า localhost แทน set URL time zone เห็นไหม time zone มันก็จะเป็น UTC ถ้าเราจะเปลี่ยน time zone เป็นไทยเราก็มาเปลี่ยน time zone ตรงนี้เป็น time zone ไทย time zone ไทยก็คือ time zone ที่มันเป็น Bangkok ไทยครับ okay. ก็จะมี locate ก็อันนี้จะเป็นในส่วนของภาษาเริ่มต้นก็คือภาษา EN จะใช้ในกรณีที่เราทำ folder length ก็คือ folder มันไม่มีก็อาจจะต้องเพิ่มอ๋อนี่โทษเนี่ย folder length ตอนนี้เห็นไหมมันมีแค่ length int อย่างเดียวเราสามารถทำ2ภาษา3ภาษา4ภาษาแล้วเราจะ default ตั้งต้นภาษาไหนเป็นภาษาหลักเราก็มาเซตตรงนี้ได้ก็อันนี้ก็ในส่วนของแอปนะครับออเทนก็เหมือนกันในส่วนของพวกแกรนว่าแกรนไหนเป็นแกรน default แกรนนี่ก็จะเป็นแบบอันนี้เห็นนะแกรนเว็บเพราะฉะนั้นล็อกอินเข้ามาแกรนมันจะได้เป็นแกรนเว็บเสมออ่ะมีตั้งไดรเวอร์เป็น section แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น provider ที่ใช้ในการล็อกอินเราจะล็อกอินด้วยโมเดลที่ชื่อว่า userแต่ทีนี้เราก็สามารถมาเปลี่ยนได้ครับส่วนของตรงนี้มี set password นะก็มี มีในส่วนของเวลา expire กี่นาทีทำเอาเท่าไหร่ ก็ broadcast อันนี้ก็ในส่วนของการทำ broadcast ทำ cast ทำ call ก็ในส่วนของที่เราทำ API แล้วเว็บไซต์เราอ่ะเป็นเว็บไซต์เป็นโดเมนอีกโดเมนหนึ่งแล้วกันแล้วเราจะยิงแล้วคนอื่นจะยิงมาอย่างเช่นเว็บมหาลัยจะยิงมาเราก็ต้อง allow อันนี้เราจะให้ยิงเฉพาะ method ไหนบ้างเช่น method post กับ method get เท่านั้น method delete ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเปิดตรงนี้ถ้าเป็น star ดอกจันเนี่ยก็คือทุก method สามารถยิงได้อันนี้เป็นในส่วนของ API มีอะไรอีกมี database database ก็มีการ config database ครับเครื่อง database เนี่ยเนื่องจากว่าเป็น Laravel เนี่ยมันสามารถ config database ได้หลายตัวอย่างเช่นเราจะใช้ SQLite ตัวที่เล็กที่สุด MySQL หรือ MariaDB ใช้ตัวนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะเวลาต่อ MySQL มันจะใช้เป็น PDO นะใช้เป็น PDO มี SQL Server
้ยโทษอันนี้เป็นโปรโปสเกสเอสเกลนะครับโปสเกสเอสเกลพูดผิดอันนี้มันจะเป็นโปสเกสเอสเกลอันนี้เป็นตัวช้างครับตัวหัวช้างตัวนี้เป็นโปสเกสเอสเกลซึ่งในลาลาก้อนก็สามารถเพิ่มโปสเกสเอสเกลได้นะมันยังดาต้าเบสมันยังลาลาก้อนของผมได้โมดิฟายเพิ่มเติมเข้าไปก็ในส่วนของดาต้าเบสครับนี่แล้วกันอยู่ไหนนะอ่ะนี่นะผมจะมี PostgreSQL ที่ใช้พอร์ต5432ถ้าผมรันตัวนี้อันนี้เห็นไหมฮะ MySQL จะใช้พอร์ต3306ถ้าผมเปิดตัวนี้ด้วยแสดงว่าผมสามารถใช้ดาต้าเบสที่ชื่อว่า PostgreSQL ได้เอ้ยไม่ใช่ที่ชื่อเป็น PostgreSQL ได้หรือจะใช้ MongoDB หรืออันนี้ก็เป็น Redis ก็จริงๆ Redis ไม่ใช่ดาต้าเบสนะครับเป็น RAM ตัวหนึ่งเป็น MongoDB เป็น NoSQL นี่ MySQL ก็หลักๆเดี๋ยวเราก็ใช้ MySQL แต่ว่า Postgres กับ MySQL ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ว่า performance ของ PostgreSQL จะดีกว่าแล้วก็ SQL Server SQL Server เนี่ยจะเป็นดาต้าเบสของ Microsoft นะครับหรือจะเพิ่มเป็นอะไรนะ MongoDB ก็เราก็เพิ่มตรงนี้ได้ครับในกรณีที่เราจะเซต MongoDB อันนี้ก็จะมีในส่วนของ Redis นี่ก็น่าจะเป็นขั้นอีกขั้นหนึ่งในส่วนของที่เราทำพวก Redis ไฟล์ System ก็คือพวกที่เราอัปโหลดไฟล์อัปโหลดแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ใน Public หรือไปอยู่ในS3 S3 ของ AWS S3 ของ Amazon หรืออะไรต่างๆเราจะมาเซตตรงนี้โดยการที่ว่าเราจะมาเปลี่ยนว่าเฮ้ยโอเคผมต้องการใช้ S3 นะเราก็เปลี่ยนไดรเวอร์ว่าโอเคผมต้องการใช้ S3 Having ก็จะเป็นในส่วนของการเข้ารหัสต่างๆ Log in อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ Log in ไม่ใช่เป็นในส่วนของการล็อกเก็บล็อกต่างๆครับเก็บล็อกเราสามารถแยกล็อกได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราบอกว่าเนี่ยสตอเรจล็อกเรามีล็อกอยู่ใช่ไหมล็อกมันจะถูกเก็บว่าเฮ้ยอะไรตรงไหนมันผิดพลาดนู่นนี่นั่นถ้ามันผิดพลาดมันจะสร้างล็อกตัวนี้มาให้ทีนี้เราสามารถแบ่งได้ว่าโอเคผมจะทําเป็นเดลี่เมื่อไหร่ที่ผมทําเป็นเดลี่เรามาทําตรงไหนเราจะมาทําตรงในส่วนของตัว env ตรงนี้ channel log stat stat นี่ก็คือเก็บในไฟล์เดียวอ่ะ daily ก็จะกลายเป็นว่ามันจะสร้างล็อกให้เหมือนกันแต่มันจะสร้างล็อกเป็นรายวันให้ยกตัวอย่างเช่นผมจะทําให้มัน error สร้างตรงเราเรามีอยู่ใช่ไหมครับปึ๊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 บอย่างอันนี้อันนี้ดีกว่าแคตตากรีชายกับหญิงเขียนชายโอเคมาแต่ถ้าเขียน S อันนี้มันเป็น404ทำไงให้มันเออเรอดีไม่ต้องกระดาษเดี๋ยวผมใส่ล็อกตรงนี้เอาล็อกล็อกแล้วก็เก็บเป็นอินโฟแล้วกันจะเก็บเป็นเทสน่าจะเป็นเทสก็ผิดอีกเทสน่าจะแล้วผมก็จะไปรันอุ้ยรันนี่โอเค
มันก็จะถูกเก็บล็อกไว้ตัวหนึ่งนะเมสเซจเนี่ยเมสเซจมันจะบอกว่าเฮ้ยเราทําการเก็บล็อกแล้วนะเทศนาจานะแล้วก็ไปดูในไฟล์ล็อกมันจะเพิ่มนะฮะมันจะมีวันที่เข้ามาเป็นวันที่31คือวันนี้แล้วข้างในก็เก็บคําว่าเทศนาจาไว้ซึ่งเป็นอินโฟเพราะว่าผมเก็บเป็นอินโฟไว้แต่ว่าถ้าผมเก็บเป็นเออเรอร์ก็มีไทป์อีกถ้าผมจะเก็บเป็นเออเรอร์ก็เก็บเออเรอร์ได้ในกรณีที่เคสเป็นเออเรอร์บอกว่าอันเนี้ยคือเออเรอร์นะเนี่ยเราอันนี้ในกรณีเออเรอร์ที่เรารู้คํารู้ว่ามันจะเออเรอร์อะไรโอเครีเฟรชหน้าฟึบมันก็จะเก็บเหมือนเดิมแต่อันนี้เห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงบอกว่าล็อกเออเรอร์นะอยู่ในไฟล์เดียวกันเห็นไหมฮะมันจะกลายเป็นเออเรอร์อันนี้คือเดลี่นะครับโอเคเกรส่วนของตรงนี้ไม่น่ามีอะไรมากล็อกเกอร์เมลเซตเมลเซตคิวเซตเซนทรัมเซตเซอร์วิสอะไรพวกนี้เซอร์วิสก็เนี่ยพวกอีเมลครับเซ็กชันเซ็กชันอยู่ในไฟล์ใช่ไหมหรืออยู่ในดัตต้าเบสเห็นไหมมันจะมีอยู่ในไฟล์อยู่ในคุกกี้อยู่ในดัตต้าเบสอยู่ใน Redis อยู่เป็นอาร์เรย์อันนี้เซ็กชันเราตั้งไว้กี่นาทีส่วนใหญ่ก็ตั้งไปที่120ดัตต้าเบสเป็นเซ็กชันนะอันนี้การเข้ารหัสนะครับเราจะต้องเซตโดเมนไหมอะไรอย่างงี้เป็น https only ใช่ไหมในการ get section แล้วก็ view view ของเราอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า path นะ resource path มันบอกว่า resource path เพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ใน resource แล้วก็ path เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเฮ้ยเราไม่เอาให้มันอยู่ใน view เราจะให้มันอยู่ในโฟลเดอร์อื่นโฟลเดอร์ xyz เราก็เปลี่ยนโฟลเดอร์ xyz ได้โอเคอันนี้เวลามัน compile เสร็จคือเนื่องจากว่าตัว view มันจะไป compile ให้อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า storage แล้วมันจะอยู่ใน framework แล้วก็จะอยู่ใน view อันนี้คือ view จริงๆที่มันจะทำ cache เห็นไหมฮะมันจะไม่ได้ไปเรียกตรงเวลามันใช้งานจริงอ่ะมันจะไม่ได้เรียกตรงนี้แต่มันจะไปเรียกตรงนี้แทนเพื่อทำเป็นตัว view เป็น cache ไว้ให้เพราะฉะนั้นถ้ามันติด cache เราแก้แล้วเอ้ยทำไมมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อันนี้แหละครับอันนี้คือ cache ซึ่งเราสามารถรันคำสั่งเพื่อให้เคลียร์ตรงนี้ได้โดยพิมพ์คำสั่งว่า php artisan view cache view cache clearวิวเคลียร์ก็ได้ php artisan วิวเคลียร์ก็จะบอกว่าไอ้ complete นะเห็นไหมฮะไม่มีละหายแล้วทีนี้ cat ยังมีอยู่ cat section ยังมีอยู่ก็มันจะมีวิวเคลียร์ครับอันนี้ในกรณีแล้วก็ config clear view clear config clear cache clear cache clear แล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งนะเรา clear ครับเรา route เรา clear ส่วนใหญ่อันนี้คือ cache ทั้งหมดเลยเซกชันก็น่าจะหายไปป่ะเซกชันไม่ได้หายโอเคนี่ก็จบส่วนคอนโทรลโอเคอันนี้ก็คือเก็บพวกคอนฟิกต่อมาเก็บในส่วนของดัตต้าเบสดัตต้าเบสก็จะมีเก็บในส่วนของแฟคทอรี่แฟคทอรี่ก็คือในกรณีที่แบบเฮ้ยผมมี user ผมทำดัตต้าเบสไว้เป็นดัตต้าเบส userแล้วผมอาจจะเฟกดัตต้าเบสแบบ
เหมือนอยากจะเมคคนขึ้นมาอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างเมคคนขึ้นมาเห็นไหมมันเฟกมาเฟกเนมกับเฟกอีเมลมาซึ่งมันจะสุ่มอะเวลาเราเรียกใช้เราก็จะแบบเฟกคนสักล้านคนเราก็พิมพ์คำสั่งเพียที่ซานเฟกจำคำสั่งไม่ได้เพียที่ซานเฟกสักอย่างหนึ่งแล้วก็ใส่จำนวนคนมันก็จะเฟกรันคนให้ล้านคนแต่อันนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือน user test นะอันนี้เราจะเก็บไว้ในนี้ migration ก็ตามตัวเลยครับเป็นการสร้าง database การสร้าง database แล้วก็ seeder เนี่ยเป็นข้อมูล seed อย่างเช่นผมจะเก็บข้อมูลของธนาคารเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มบ่อยๆอยู่แล้วเราสามารถเก็บธนาคารหรือเก็บจังหวัดอำเภอตำบลในประเทศเนี่ยเราจะทำเป็นซีเดอร์ครับมันจะต่างกับเฟกเฟกก็คือแบบมันจะไม่ใช่ของจริงนะมันจะเฟกเฟกขึ้นมาเป็น Data แต่อันเนี้ยจะเก็บเป็นข้อมูลจริงเลยข้อมูลที่เราจะเอาไปใช้บนโปรดักชันจริงๆอย่างเกิดโอเคในส่วนของดาต้าเบสก็น่าจะจบแล้วก็แลงเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วเก็บพวกภาษาอย่างเช่นพาสเวิร์ดเนี่ยเก็บว่ารีเซ็ตพาสเวิร์ดเสร็จรีเซ็ตจะให้โชว์คำว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือออเทนมันจะโชว์คำว่าอะไรเช่นบอกว่าเอ้ยโอเคอันนี้คือโทษก็อันนี้เราเปลี่ยนคำได้เป็นเหมือนเมสเซจนะครับเป็นเซตเออร์อันนี้โนดโมดูลนี้จริงๆตอนที่เรา run npm run dev มันจะได้มานะครับ public เนี่ยจะทุกครั้งเลยเวลาเรา run ตัว laravel ครับ run ตัว laravel ตัวเนี้ยมันจะไป run ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า public นะเราจะเก็บอะไรเราจะเก็บนู่นนี่นั่นเราจะเก็บในโฟลเดอร์ public แล้วทุกครั้งที่เรา run มันจะ run ไฟล์นี้ครับ index public index มันจะ run ไฟล์นี้ไฟล์เดียวเท่านั้นแล้วมันก็จะไปที่อะไรนะมันจะไปที่ auto load ของ vendor มันจะไปที่ bootstrap.app เห็นไหมครับ bootstrap เมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือ bootstrap ข้างบนนี้ Laravel ไม่ได้รันที่ controller เลยนะ Laravel จะรันที่ public นะครับแล้วพวก CS พวกนี้ resource พวกนี้เวลาเรารันเสร็จมันจะเก็บไว้ใน public ตรงนี้แหละเก็บรีซอสก็เก็บพวก CSS พวกวิวเราก็เก็บพวกเราต่างๆสตอเรจก็คือเก็บพวกไฟล์ล็อกพวกแคสพวกอะไรต่างๆเทสอันนี้เป็นในส่วนของทำยูนิตเทสต่างๆทำตามฟีเจอร์เนี่ยอันนี้มันเป็นขั้นของการทำยูนิตเทสการทำเทสแล้วกันอันนี้เวนดอร์ก็คือเวนเดอร์นั่นแหละครับก็คือพวกสิ่งต่างๆที่ Laravel เราเรียกใช้ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะถูกโหลดตามไฟล์ที่ชื่อว่า composer ครับเนี่ย composer เรามีอะไรบ้างนะ composer เรามีอะไรบ้างนี่แหละทั้งหมดเนี้ยมันจะถูกโหลดไว้ในนี้ตอนที่เรา run mp composer install หรือ composer update มันจะถูกเก็บไว้ใน render โอเคอันนี้ก็ env ปกติอันนี้ env example อันนี้ก็ไฟล์ git ignore อันนี้ artisan ก็คือเวลาเราจะพิมพ์ artisan เนี่ยเราต้องพิมพ์ที่อยู่ผ่านนี้อันนี้ก็ไฟล์ composer พวกต่างๆว่าโอเคณปัจจุบันเนี่ยเราใช้ laravel version อะไรมีแพ็กเกจไหนบ้างที่เราใช้นะครับแล้วก็มีแพ็กเกจ JSON อันนี้เป็นแพ็กเกจในฝั่งของ JS ว่าเราจะใช้อะไรบ้างอย่างเช่นใช้ Excel ใช้ Laravel with plugin ใช้ PostgreSQL ใช้ Tailwind ใช้ with ที่เราใช้ with กันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ PHP เป็นส่วนของ test อันนี้เป็นไฟล์ PostgreSQL ที่เราติดตั้งมาทีหลังไฟล์ readme แล้วก็ไฟล์ Tailwind config with configอันนี้เป็นไลบรารีของ PHP นะครับอันนี้จริงๆในเราไม่มีจะจบอยู่แค่นี้โอเคต่อมาเอามาในส่วนของหัวใจของเราคือในส่วนของดัตต้าเบส
ทีนี้ให้เปิดไฟล์ env นะครับเวลาเราจะคอนเนคดาต้าเบสเราจะเปิดไฟล์ env แล้วก็มาดูที่ดาต้าเบสคอนเนคตรงนี้เราจะมาดูว่าโอเคมันคอนเนคดาต้าเบสที่ชื่อว่า mysql host เป็นเท่านี้พอร์ตเท่านี้จำได้ไหมครับผมบอกว่าผมจะใช้ mysql ทีนี้ดาต้าเบสผมมีการสร้างดาต้าเบสไว้อยู่แล้วดาต้าเบสผมชื่อ news ผมก็แต่ว่าใน news ตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีเทเบิลเห็นไหมไม่มีเทเบิลเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่า new ครับแล้วก็ username password ของผมเป็น root กับว่างนะฮะโอเคต่อมาผมสามารถรันได้เลยเพราะว่าใน database อ่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า migration database ตัวนี้มันจะชื่อว่า migration เดี๋ยวมันจะรันไฟล์ทั้งหมด4ไม่ใช่รันไฟล์ดิรัน table ทั้งหมด4 table นี้ให้ถ้าผมพิมพ์คำสั่งนี้ครับ php artisan migrate ผมจะรันแล้วนะปึ้งนะฮะมันจะสร้าง1 2 3 4บอกว่าดันทีนี้มาดูในฝั่งอินเฟซปึ้งเห็นไหมฮะ1 2 1 2 3 4อ้าวมันมี5นี่จริงๆมันคือไฟล์ migration ตัวหนึ่งครับไฟล์ migration มันจะบอกว่าเนี่ยมันได้ทำการรัน1 2 3 4ให้เราแล้วก็คือนี้1 2 3 4เนี่ยเก็บไฟล์ตัวนี้ไว้อ้าวแล้วถ้าผมไม่ใช้ล่ะอ่ะผมรันเสร็จแล้วเอ้ยลืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ้ยมันอย่างเช่นใน user แล้วกันใน user เนี่ยผมมีการเก็บ ID email name email แต่ผมอยากจะเก็บชื่อนามสกุลอ่ะผมลืมเก็บ last name ทำไงอ่ะสร้างไปแล้วนี่มันมีวิธีการ rollback ครับเราก็พิมพ์ครับอันนี้เมื่อกี้เรา php artisan migrate เนาะเรา colon ครับ rollback rollback ไม่มีเลข1สเต็ปครับอ้าวถามว่าเลขอยู่ตรงไหนเลขอยู่ใน migration ครับนี่เลข1นะครับผมจะรัน rollback แสดงว่าถ้าผมทำ rollback เนี่ยมันจะต้องคืนค่าทั้งหมดมันก็จะบอกว่า rollback migration ก็ rollback เสร็จทั้ง3ตัวทีนี้มาดูฝึกเห็นไหมฮะ migration หาย database หายทุกอย่างหายเหลือแค่ folder database หมายถึงว่า table เดียวที่ชื่อว่า migration แต่ migration ก็ไม่มีอะไรเลยนะทีนี้เราก็มาแก้บอกว่าผมอ่ะอยากจะเก็บเพิ่มใน user เนี่ยผมจะเก็บอะไรเพิ่มอ่ะผมจะเก็บ last name เพิ่มเนาะเมื่อกี้ก็เก็บคำว่า last name เก็บคำว่า last name เพิ่มทีนี้เวลาโอเคไม่เป็นไรเก็บ last name เพิ่มแล้วผมก็รันใหม่รันไมเกตใหม่ฝึกทีนี้ในดาต้าเบสผมก็อันนี้ก็เหมือนเดิมโผล่มาดาต้าเบสผมก็จะโผล่มาเป็น user เห็นไหมฮะ last name ก็จะโผล่มาทั้งที่มันไม่มีอ่ะมันมีอีกวิธีมันมีเคสหนึ่งในกรณีที่เราอ่ะมีการสร้างดาต้าเบสไว้แล้วผมอยากจะมาเพิ่มทีนี้เอาใหม่นะเอาใหม่มันมีมันเราสามารถทำอย่างนี้ได้ครับเราไม่ต้อง rollback ก็ได้หรือจะทำอย่างนี้ก็ได้ผมลบไปละเรารู้แล้วว่าดาต้าเบสอ่ะมันเก็บ migration เป็นเลข1ไว้เพราะฉะนั้นผมจะเหมือน reset มันใหม่ refresh มันใหม่อ่ะ refresh เขียน refresh ผิด FERSS ตัวนี้นะครับผมจะรีเฟรชปุ๊บการรีเฟรชครับมันคือการที่เราอ่ะมันจะไปทำยังไงฮะมันจะไปทำโรแบ็กก่อนแล้วมันก็รันไมเกรตให้เมื่อกี้ผมต้องรันโรแบ็ก1ทีแล้วก็ไมเกรต1ทีใช่ไหมอันนี้คือเหมือนการเคลียร์ทีนี้มันก็จะมีอะไรอีกเมื่อกี้มันจะมีรีเซ็ตฟึบรีเซ็ตเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆกันนั่นคือการรีเซ็ตค่าทั้งหมดไหม
โรลแบ็กปุ๊บ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 แต่สิ่งที่มันไม่คล้ายคือรีเซ็ตมันจะหายหมดครับหายหมดเลยอันนี้คือรีเซ็ตถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างเบียพิอติซานทำแค่นี้ก็ได้เบียพิอติซานคีเทสเนี่ยก็จะออกมาคอลอนคีเทสได้ไหมนี่จริงเราก็พิมพ์ผิดพิมพ์มันก็จะบอกมาให้มันจะมีเฟดมันจะมี install มี refresh มี reset มี rollback มี status นะเดี๋ยวลอง status แล้วกัน status มันก็จะบอกว่าเฮ้ยกำลังรอ pending อยู่นะกำลังรอทำอยู่รอดูสิไอ้คำว่ากำลังรอทำคือมันก็จะไปอ่านไฟล์นี้ไฟล์พวกนี้แล้วมันจะบอกว่าเฮ้ยคุณยังไม่ได้ทำกำลังรอที่จะทำอยู่อ่ะต่อมาถ้าเราจะเพิ่มดาต้าเบสก้อนใหม่ดาต้าเบสของเราอย่างเช่นดาต้าเบสที่ชื่อว่า new เราจะเก็บ new ใช่ไหมเก็บ new เนี่ยเก็บ new สิ่งที่ทำคือเราก็จะพิมพ์คำสั่งนี้ครับมันมี2วิธีก็คือเป็น php artisan make migrationแล้วก็ตามด้วยชื่อ migration ซึ่งชื่อ migration มันจะเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องใส่วันที่แต่เราใช้ชื่ออย่างนี้แหละผมจะบอกว่า create ใช่ไหม create new table new เราต้องมี s เนาะ new table ทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ enter นะตรงนี้มันจะสร้างวันที่เราสร้างให้แล้วข้างหลังจะเป็นเลข randomเดี๋ยวรอมันเจนเสร็จนิดนึงน่าจะเครื่องผมมันจะช้าหน่อยนะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งแต่ผมไม่แนะนำวิธีนี้นะแต่ว่าเห็นส่วนใหญ่ก็คือเขาก็ทำวิธีนี้แต่ผมไม่ได้แนะนำวิธีนี้อันนี้ทำให้ดูก่อนโอเคมันจะสร้างไฟล์ไฟล์หนึ่งนี่ชื่อ new สีแดงๆนี่ไหมฮะแล้วมันก็จะได้ table มา table new มี id กับ timestamp timestamp คือก็วันที่สร้างวันที่อัปเดตนี่แหละครับแล้วก็มี ID ทีนี้ใน new อ่ะเราจะเก็บอะไรบ้างเราจะเก็บคำว่า title ก็เก็บก็พิมพ์คำว่า table ครับ table อันนี้ก็จะกลายเป็นมันเป็น string ใช่ไหมก็title ไปเลยจะเก็บ title ก็มีแบบเป็น nullable ได้ไหมถ้าไม่สามารถเป็นค่าว่างได้เราก็ทำแค่นี้แล้ว title เนี่ยเรามีการค้นหาใช่ไหมถ้ามีการค้นหาผมแนะนำว่าอะไรที่มีการค้นหาเราทำเป็น index ไว้ครับ index ชื่อเนี่ยเราต้องค้นหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะทำ index ไว้เพื่อที่ว่าจะได้เพิ่ม performance ในส่วนของ database ชื่อเรามีการค้นหาเวลาเราหาข่าวเราหาในชื่อครับเราหาตามชื่อข่าวเพราะฉะนั้นตรงนี้หาแน่นอนโอเคต่อมามีอะไรอีก tableแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีรายละเอียดใช่ไหมดีเทลดีเทลเนี่ยเราจะเก็บเป็นลองเทคก็เก็บยาวๆเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่า details ดีเทลแต่ดีเทลผมอ่ะวางได้นะดีเทลวางได้แล้วก็เก็บอะไรอีก tableแล้วก็เก็บโทษเมื่อกี้มีไตเติ้ลแล้วผมลืมอย่างนึงผมจะเก็บสลักไว้สลักก็คือ URL เดี๋ยวเราจะเก็บเป็นคำว่า URL ก็ได้ชอบเก็บเป็นคำว่าสลักของผมก็ index เหมือนกันแล้วก็ผมจะเก็บรูปหน้าปกก็เก็บเป็น string แล้วก็บอกว่าเป็นเป็นฮีโร่แบนเนอร์แล้วฮีโร่แบนเนอร์ซึ่งรูปหน้าปกเนี่ยผมบังคับต้องใส่นะครับทีนี้เราสามารถกำหนดได้คือถ้าเป็นมันเป็นสตริงอย่างเงี้ยมันจะเก็บได้ทั้งหมดเต็มๆของมันอ่ะ225255
เราสามารถแบบเอ้ยมันยาวไปเราจะเก็บแค่10เราจะเก็บแค่100อ่ะไตเติ้ลก็เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเก็บได้แค่ร้อยนี่100คาแรคเตอร์ทีนี้รูปอ่ะมาผมมาจัดแรนดอมอันนี้มันอยู่แล้วไม่อยากให้มันเก็บเยอะผมเก็บแค่50อ่ะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนทีนี้ถ้าผมรันเวียดเปียติซานไมเกรตเหมือนเดิมเนาะเวียดเปียติซานไมเกรตมันจะต้องได้นิวมานะมันสร้างนิวมาให้มันจะต้องได้นิวมาโอเคมันได้นิวมาแล้วพร้อมกับโครงสร้างดาต้าเบสผมเราไปดูโครงสร้างหน่อยสิว่ามันถูกต้องไหมตู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 ทำไมช้าโอเค ID เป็นอะไรครับเป็น primary key ใน Laravel เราจะใช้คำว่า ID เสมอไม่เราจะไม่ใช้คำว่า new ID ไม่ไปใช้นะครับใช้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ตอนทำ Laravel มันจะทำยากหน่อยเราต้องมานั่งเพิ่ม primary key อะไรของมันนู่นนี่นั่นให้มันเก็บเป็น ID นี่แหละ3ตัวนี้ให้มันเหมือนเดิมเก็บ title เห็นไหมฮะ title ผมเก็บ25 slug ผมเก็บ255ไม่ใช่25 255 detail มันเป็น long text hero banner เป็นวาชาเหมือนกันแต่เก็บแค่50ตัวอ่ะโอเคทีนี้อันนี้คือแบบที่1แล้วแบบที่2อ่ะบังแบบที่2คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขอเก็บค่านี้ไว้ก่อนโน้ตไว้ก่อนเดี๋ยวผมต้องใช้เดี๋ยวผมต้องใช้นะค่านี้ผมจะลบ anything เลยอ่ะก่อนลบทีนี้ผมจะต้อง roll back ก่อนก็เหมือนเดิมเลย roll back ฟึบผมจะไม่มายุ่งกับ database เลยหมายถึงว่าผมจะไปมาแบบลบ database ใหม่จะมาแค่roll back อะไรเงี้ยแค่นี้แล้วก็ผมก็ลบไฟล์นี้ทิ้งเมื่อกี้วิธีแรกผมบอกว่าผมใช้โดยการที่ว่า make migration ใช่ไหมครับ make migration นี่วิธีที่2ครับผมจะชอบใช้อย่างนี้มากกว่า php artisan อ่ะสังเกตดูตรงนี้ครับเมื่อกี้ที่ผมสร้าง migration มันจะสร้างแค่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า migrate ในโฟลเดอร์นี้แต่ในโมเดลเราเราไม่มีโมเดลครับเราไม่มีโมเดลอ้าวเวลาเราเรียกเห็นไหม user มันยังมีโมเดลเลย user เนี่ยมันยังมีโมเดลเลยวิธีการสร้างครับผมจะสร้างพร้อมกับโมเดลผมจะสร้างพร้อมกับโมเดลโดยผมจะสร้างอย่างนี้ครับ php artisan เหมือนเดิมแต่ make ครับแล้ว colon ครับโมเดลผมจะสร้างพร้อมกับโมเดลเสมอถ้าสร้าง database เพราะว่าถ้าสร้าง migration ยังไงมันก็ต้องมีโมเดลเอาไว้เชื่อมต่ออยู่แล้วมาสร้างโมเดลเสร็จปุ๊บผมจะตั้งชื่อโมเดลซึ่งการตั้งชื่อโมเดลมีหลักการจำอยู่2ข้อข้อที่1ขึ้นต้นด้วยพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ข้อที่2ตั้งเป็นเอกพจน์อ่ะคำว่าเอกพจน์คืออะไรแปลภาษาเลยครับแปลภาษาโวยแปลภาษาอย่างเช่นผมบอกว่าคาจะเอารถเนี่ยคาเห็นไหมฮะคาคือรถยนต์แล้วถ้าผมเติม s มันก็ยังเป็นรถยนต์ถูกไหมแต่การเติม s มันคือพหูพจน์มีหลายๆคันสังเกตเนาะ user เรา table user เห็นไหมฮะ table user มันมี s แต่โมเดลไม่มี s นะ user เรามี s แต่โมเดลเราจะไม่มี s เพราะฉะนั้นใช้หลักการเดียวกันครับ new แต่ว่า new เนี่ยมันจะเป็น new อย่างนี้ไม่ได้ new อ่ะมันทั้งเป็นมันเป็นพิเศษของมันหน่อยเดี๋ยวจะดูในส่วนของ category แล้วกันอ่ะผมสร้าง new แล้วผมก็ขีด m ครับทำงี้จำไว้เลยว่า new ขีด m ก็คือตั้งเป็นเอกพจน์ตั้งชื่ออะไรก็ได้อ่ะสมมติเมื่อกี้ car ใช่ไหมผมก็ car ขีด m เดี๋ยวผมเอา car ขีด m ก่อนให้ดูปึ้งมันบอกว่ามันจะสร้างโมเดลกับ migration ที่ชื่อว่าขาเอ้าขามันไปเพิ่ม s มาให้เลยเห็นไหมฮะมันเพิ่ม s มาให้เลยไม่เชื่อลองดูปุ๊บในขาเห็นไหม
มันสร้าง S ให้เลยทั้งที่เราเรียกใช้ car เฉยๆอันนี้คือความฉลาดของมันนะครับคาเราไม่ได้ใช้เนาะผมใส่เป็น new นี่ new เนี่ยโอเค new ผมก็รันปุ๊บทีนี้ new อ่ะเห็นไหมฮะมันรู้จักอยู่แล้ว new อ่ะมันคือ s เนี่ยมันก็ไปเชื่อมเองมันก็จะสร้างโมเดลกับตัวนี้มาให้เหมือนกันเลยทีนี้มันจะเราจะได้โมเดลพร้อมกันอ่ะผมก็เอาที่ผมทำไว้เมื่อกี้มาใส่สร้างโมเดลขึ้นมาสร้างโมเดลขึ้นมาโอเคจบทีนี้อ่ะผมจะเอาประเภทผมจะแยกประเภทออกมาเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ง่ายๆเลยมาโอ้เราไม่รู้ประเภทใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรพิมพ์เอาประเภทมันคือคำว่า category นะฮะมันคือคำว่า category category y r y เราเรียนภาษาอังกฤษมา r y มันคือเอกพจน์เราก็ตั้งชื่อตามนี้เลยไม่ต้องสนใจมันเยอะ PHP artisan make model อุ้ยเนี่ย make model ผมก็พิมพ์คำว่า category ได้เลยเมื่อกี้ที่ผมก๊อปcategory category คิด m ผมรันนะแล้วดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะสร้าง create category ries มันจะเปลี่ยนจาก y เป็นมันเปลี่ยนจาก y นะครับเป็น y เนี่ยเป็น ies อย่างที่เราเรียนภาษาอังกฤษครับมี y จะเติม s เลยไม่ได้ต้องเปลี่ยนรูปจาก y เป็น iE แล้วก็ค่อยเติม S นะมันก็คือหมวดหมู่เหมือนกันมันสร้างให้เองเมื่อกี้ผิดนิดนึงผมตั้งชื่อแคตตากรีเป็นตัวพิมพ์เล็กต้องลบไหมลองทำต้องตั้งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะแนะนำให้ตั้งชื่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โมเดลอะตั้งชื่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะฉะนั้นผมก็เปลี่ยนตรงนี้เอาใหม่ปึ๊บสร้างมาเหมือนเดิมนี่มันได้แคตตากรีมาแล้วแล้วมันก็จอยกันมันจะเชื่อมกันให้ออโต้ในแคตตากรีผมจะมีอะไรบ้างผมก็บอกว่าในแคตตากรีเนี่ยผมจะเก็บ ID กับ Name ชื่อของแคตตากรีเท่านั้นเก็บเก็บแค่2อย่างนี้เท่านั้นทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้ก็คือว่าเวลาเราลบเราจะให้มันลบแบบไม่จริงอย่างเช่นผมมีประเภทข่าวที่เป็นข่าวสังคมแล้วผมไม่ได้ใช้ผมลบแล้วผมสามารถเอามันกลับมาได้เราจะใช้คำว่า soft delete ครับ soft delete มันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูซึ่งปกติ soft delete จะไว้หลังนี้ soft delete soft delete นะครับเดี๋ยวมาดู soft delete กันอันแรกเอาดูเลยก็ได้ทีนี้ผมก็จะรันเลยรัน migrate เลยทีนี้ครับเรามาดูในไฟล์ migration เรานิดนึง migration เราไม่มีอะไรเลยเนาะรันเลยแล้วกันรันเลยรันก็คือ php artisan migrate ฟึบสร้างให้ทุกสิ่งอย่างฟึบสิ่งที่ได้มาครับมี category ครับมี new ครับทีนี้เรามาดูใน category นิดนึง category จะมี folder คอลัมน์หนึ่งที่ชื่อว่า delete add ครับdelete add คือเวลาเราใส่บอกว่าอันนี้คือสังคมนะอันนี้คือข่าวสังคมวันที่สร้างคือวันไหนวันนี้วันที่อัปเดตคือวันไหนวันนี้สร้าง ID มันจะออโต้ให้ถ้าเราไม่ใช้เราก็จะใส่วันที่ว่าเราอะลบไปวันไหนอย่างเช่นผมลบไปเมื่อวานสมมตินะครับลบไปเมื่อวานผมจะดึงแคตตากรีมาไม่ได้นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมดึงได้ไม่ได้ยังไงเซตหนังไว้ฟึบอันนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งนะผมให้ดูก่อนก็คือ PHP Artisan Tinker ที่เราใช้นั่นแหละครับทีนี้เวลาเราเรียกครับเราต้องเรียกผ่านโมเดลถูกไหมผมก็จะเรียกผ่านโมเดลเช่น category colon colon file
ผมจะหาไอดีไหนไอดีหนึ่งครับเห็นไหมมันเห็นคำว่าสังคมทีนี้เพราะว่าไอดีหนึ่งไงผมนี่ไอดีหนึ่งทีนี้ถ้าผมใส่ delete ไปบึ้งฝึกคำสั่งเดิมเลยไฟล์อ๋อในไฟล์นี้ก็ยังเห็นอยู่อ่ะจริงๆมันจะต้องไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจะ delete add ก็คือแบบอ๋อโทษที่มันไม่เห็นเพราะว่าในแคตตาก็อรี่ผมยังไม่เพิ่มตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะพอเราใส่ delete asset ปุ๊บ use เนี่ยเราต้องใช้คำว่า sort delete นี่เราต้องใส่ sort delete แล้วก็ use ตัวนี้เข้ามา sort delete นะครับทีนี้มาดูใหม่ฟึบอ่ะก็ยังเห็นอยู่ว่าอ่ะโอเคเอาเป็นว่าถ้าเราอยากจะใช้ sort delete เราต้องเปิดเหมือนมาแบบเปิดตาให้มันเปิดออปชันให้มันเป็น soft delete ด้วยนะครับอันนี้ในส่วนของ soft delete ก็ประมาณนี้โอเคทีนี้มันจะมีขั้นอีกขั้นหนึ่งเมื่อกี้ผมทำ new new เนี่ยมันผมอยากจะเก็บ new เป็นแบบหนึ่งข่าวหนึ่งประเภทหนึ่งข่าวหนึ่งประเภทก่อนเอาหนึ่งข่าวหนึ่งประเภทเนาะหนึ่งข่าวต่อหนึ่งประเภทเช่นข่าวที่ผมสร้างเนี่ยเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็จะเก็บเป็นหนึ่งประเภทไว้ผมทำอย่างนี้ได้ครับ table foreign key foreign id แล้วก็ตามด้วยชื่อคอลัมน์ซึ่งชื่อคอลัมน์เนี่ยเราจะรู้ได้ไงเราเอาชื่อคอลัมน์นี้ครับต้องเป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์นะต้องเป็นเอกพจน์อ่ะก็คือ category id อย่างนี้นะฮะ category id ถามว่าทำไมต้องเป็น category id ไม่เป็นแบบอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นเอกพจน์แล้วก็ตามด้วย underscore id แล้ว foreign keyน่าจะแค่นี้ได้อยู่มั้งเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับroll back ก่อนroll back ไปก่อนฟึบ migrate my ฟึบมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับได้ค่าเหมือนเดิมฟึบแต่ทีนี้ใน new ของเราครับมันจะมาเพิ่ม category id เนาะทีนี้ใน category idเมื่อกี้ category ผมเพิ่มสังคมไปมันจะไม่มีเพราะว่าผม roll back ไปแล้วโอเคจะทำอย่างนี้ให้ฝับใน new ครับเวลา new ผมจะเพิ่มค่าเข้าไปผมจะบอกว่าข่าว A select A detail bla 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 อันนี้ก็สมมตินะครับเป็นใส่เป็นรูปไปเป็นผ่านรูปไปแคตตาก็อรี่ครับเหมือนผมจะทำผิดเนี่ยมันใช้เป็น foreign key อย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นนี่ต้องใช้อย่างนี้เดี๋ยวเอาใหม่ roll back ใหม่เดี๋ยวนะจำไม่ได้ขออ่านในด็อกแล้วกันจำไม่ได้ปกติผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ผมจะไม่ทำในฝั่งของ database ถ้าถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้ครับforeign
นี่แหละคอนสแตนต์แต่จริงๆก็มันมีง่ายกว่านี้ไม่ใช่เมื่อกี้ผมใช้คอนสแตนต์ป่ะเออคอนสแตนต์แคเตอร์กอรี่ก็ถูกแล้วนะอ๋อโอเคเหตุผลอย่างนี้ครับเราสร้างฟอร์เรนซ์คีย์ก็จริงนี่จริงๆก็ใช้ได้แล้วนะเราสร้างฟอร์เรนซ์คีย์ก็จริงแต่แคตตาก็อรี่เนี่ยมันอยู่ใต้นิวเห็นไหมมันอยู่ใต้นิวการที่คุณจะสร้างข่าวได้คุณต้องมีประเภทก่อนแต่ผมอ่ะสร้างนิวก่อนประเภทวิธีการแก้ครับมันมีตัวเลขอยู่เราแก้ยังไงก็ได้ให้เลขเนี้ยให้เลขเนี้ยให้เลขข้างหลังเนี้ยครับมันน้อยกว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็น0404มันเท่ากันหมดยกเว้นอันนี้31อันนี้36เพราะฉะนั้นข้างบนมันคือ31ผมจะเปลี่ยนข้างบนกลับเป็น30เอ้ยเปลี่ยนแคตตากรีเป็น30มันก็จะต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนไหมเอ่ยไม่เลื่อนหรออ๋อเป็น4032อ่ะต้องแก้ไหมแก้ชื่อครับตัวนี้เป็น40ผมก็4030นี่มันจะอยู่ข้างบนอ่ะทีนี้ผมก็จะรันไมเกรตได้แล้วรูปแบบใหม่ก่อนฟึบไมเกรตฟึบอ้าวเหมือนเดิม new not now สลักนะสลัก not now ขอดูแป๊บผมลบใหม่แล้วกันมันน่าจะค้างตอนเริ่มเมื่อกี้ปึ๊บโอเคทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับมันจะเป็นอย่างนี้ news เรามีแคตตากรีอยู่ทีนี้ผมไปเพิ่มแคตตากรีก่อนเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมจะต้องเพิ่มแคตตากรีก่อนสังคมโอเคนี้เลยสังคมทีนี้ผมมาสร้างข่าวครับว่าข่าว A สลัก A ไตเติ้ลไม่มีฮีโร่ A แคตตากรีผมสามารถเลือกได้ครับเห็นไหมเลข1เพราะว่าแคตตากรีผมใส่1ไปแล้วนี่อย่างนี้ทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดปัญหาคือผมจะมาลบข่าวอันนี้ไม่ได้ครับผมจะมาลบอันนี้บึ้งเห็นไหมมันจะบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปลบได้ยังไงก็ในเมื่อ new เนี่ยมันมีการเรียกใช้อยู่นะแล้วมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะทำ relation ให้เดี๋ยวผมให้ดูฟึบฟึบฟึบ new model relation เนาะฟึบ import database จะ new นี่เห็นไหมฮะทำมันทำจอยกันให้มาบอกว่าแคตตากรี1แคตตากรีเนี่ยสามารถมีได้หลายข่าวและ1ข่าวต้องมีอย่างน้อย1แคตตากรีอันนี้คือทำ relation ครับทีนี้ไอ้ relation เนี่ยมันเรามาดูกันครับว่ามันทำ relation กันแบบไหนมันมีความสัมพันธ์กันแบบไหนก็มาดูปึ๊บเรามาดูที่คอลัมน์แคตตากรีแล้วมาดูที่foreign key เห็นไหมครับมันก็จะสร้างตัว new ตัวนี้ new แคตตากรีอันนี้มันตั้งชื่อให้เอง field ที่เราเชื่อมก็คือแคตตากรีเชื่อมกับ table ที่มันเป็นแคตตากรีที่มี s เห็นไหมอันนี้เชื่อมกับ table นี้โดยเชื่อมผ่านการ id ของแคตตากรีแล้วมันก็เป็นristrict อ้าวถ้าเป็น restrict เราจะแก้ไม่ได้แล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบคิดเราก็เพิ่มครับ
on update on delete อ่ะถ้ามันลบก็ให้มันลบไปให้หมดแล้วก็มาเพิ่มใหม่ได้เราก็มาเพิ่มโดยการที่ว่าเราก็เพิ่มตรงนี้ไปปึ๊บผมจะชอบอย่างนี้นะครับเวลามันอันนี้มันเยอะๆจะเพิ่มอย่างนี้มันจะต่างกับริสติกนะครับมันจะต่างกับริสติกอันนี้เดี๋ยวผมก็รันใหม่รันใหม่เลยไม่เข้าใจถามนะ rollback ฟึบ migrate ใหม่ฟ้าเรียบร้อยเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมขอโทษกดผิด category สังคมปึ๊บผมสร้างสังคมใหม่สร้างสังคมใหม่ทีนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมใหม่เลยเอแล้วก็เอ category 1นะผมกดสร้างปึ๊บเสร็จแล้วผมจะลบครับอันนี้ผมจะลบตัวนี้เลยเมื่อกี้มันลบไม่ได้ใช่ไหมจะลบนะมันลบได้ครับมันลบได้แล้วไปดูที่ new ครับ refresh new ก็ถูกลบครับมันหมายความว่าลบแม่แล้วลบลูกครับลบแม่เพราะว่าแคตตาล็อกเป็นแม่เนาะทีนี้มาดูถ้าผมทำสังคมทำ b แคตตาล็อก1ผมจะลบลูกล่ะจะลบได้ไหมเลอะมินดับไม่เอาเองไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสิต้องเป็นสองแล้วโทษต้องเป็นสองเพราะเมื่อกี้มันเป็น ID สองผมจะลบอันนี้จะลบบีคือลบลูกอ่ะมันลบได้อยู่แล้วครับเห็นไหมมันลบลูกก็ลบได้อยู่แล้วทีนี้ลองใหม่ไอ้ตัว x x อันนี้ x x x อันนี้ a category มันยังไม่ refresh แน่เลยมันยังไม่รู้จักตัวใหม่อันนี้มันเป็นบั๊กนะลองใหม่โอเคมันจะรู้จัก2 x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  0ฟึ้งเป็น ID 4แล้วนะ category ผมจะลบ category ถ้ามีคนเผลอไปลบสังคมบึ้งไปฟับมันก็จะหายไปทีนี้อ่ะยกตัวอย่างก่อนเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกอันนึงเป็นทั่วไปขาทั่วไปขาทั่วไป ID 3นะอันนี้ใน new ผมก็จะเพิ่มอีกอันนึงเป็น AAAเป็น AA category ตรงนี้ผมจะเลือกเป็น3นะครับเป็น3ทีนี้สังเกตเนาะผมจะลบผมจะลบสังคมออกจะลบสังคมนะลบแม่นะครับอันนี้ลบแม่นะอึ้งเห็นไหมฮะข่าวทุกข่าวที่มันเชื่อมกันมันก็จะหายไปหมดเลยแต่ relationship มันยังเป็นคงมันจะยังเป็นแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะมันจะยังเป็นแบบนี้อยู่เหมือนเดิมโอเคทีนี้ผมอ่ะจะไม่ใช้เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่ามันจะเกิด deadlock ในตอนที่เราเขียน database เราจะมาเขียนจอยอย่างเงี้ยในฝั่งของตัว database แทนแต่เราจะทำอย่างนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือผิดนะไม่ใช่ผิดหรอกมันเราไม่ได้เก็บข่าวแค่ประเภทเดียวข่าวนี้อาจจะอยู่ในหมวดหมู่2ประเภทมากกว่า1ประเภทขึ้นไปเพราะฉะนั้นผมจะไม่เก็บcategory อยู่ในนี้ผมจะเอา category ออกก่อนทีนี้เวลาผมเอา category ออกผมก็ต้องrun rollback ใหม่ migrate ใหม่
แล้วผมจะทำยังไงผมจะทำเป็น3 table แต่ผมจะใช้วิธีการ relate เหมือนเดิมนะเพื่อให้เข้าใจง่ายตอนนี้มี new มี category ผมจะต้องสร้างโฟลเดอร์หนึ่งที่ชื่อว่า new category หรือ category new เพื่อให้มันจอยกันทีนี้ผมก็จะต้องมาทำเป็นเขาเรียกว่าถ้าอันนี้เยอะอันนี้เป็นพหูพจน์ไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียก one too many one too many อันนี้เป็น many อันนี้ก็เป็น many คือข่าวก็สามารถมีได้หลายประเภทประเภทเองก็สามารถมีได้หลายข่าวเราจะต้องสร้าง table กลาง table หนึ่งครับเป็น table รองรับไว้ตรงกลางเพราะฉะนั้นผมจะต้องสร้างเป็น table นี้ครับวิธีการตั้งชื่อ table เหมือนเดิมเลย make อะไรครับ make model เหมือนเดิมทีนี้หลักการการตั้งชื่อของ Laravel ถ้าเรามี new มี new เดี๋ยวนะมี new กับมี category นี่ให้เราสังเกตตัว c มาก่อนตัว n ใช่ไหมให้เอาตัว n ไว้ข้างหลังอะไรที่ขึ้นต้นก่อนครับเอาไว้ข้างหน้าเราเอาไว้อันนี้เอาไว้ข้างหลังทีนี้ถ้าเราจะต่อกัน2ตัวเราก็จะต้องเอาแล้วต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่อีกตัวหนึ่งนะข้างหลังก็เป็นตัวพิมพ์เล็กปกติอันนี้ก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ขีด m เหมือนเดิมผมกด enter นะสังเกตชื่อ table ครับมันจะเป็นคำว่า category underscore new ไอ้ที่มาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มันจะเป็น underscore ให้มันจะสร้างให้ตัวหนึ่งฟึบซึ่งใน table นี้ผมจะไม่ใช้ ID แล้วผมจะใช้เป็น primary key คู่ primary key คู่คือยังไงเดี๋ยวผมให้ดูโปรเจกต์หนึ่งอันนี้ rowuser row นี่คือการเก็บ primary key คู่อันนี้ก็เป็น ID อันนี้ก็เป็น ID เราจะเก็บเป็นอย่างนี้นะครับเก็บเป็นอย่างนี้กันโดยที่ว่าเราจะเปลี่ยนกับตรงนี้จาก ID เป็น integer แทนแล้วเราก็ตั้งชื่อครับมันคือ category ใช่ไหม category underscore ID กับ table อีก table หนึ่งก็เป็น integer เหมือนกันเป็นตัวเลขเนาะก็เป็น newunderscore id จากนั้นเราเพิ่มครับบอกว่า table ทั้ง2เนี่ยบอกว่าเป็น primary key primary key เนี่ยมี2ตัวนะไม่ใช่มีตัวเดียวบอกว่า primary key เนี่ยมีทั้ง2ตัวมี category id กับ new id ถ้าเป็น2ตัวเราใส่ในก้ามปูนะครับสังเกตง่ายๆอย่างนี้อย่างนี้มันจะไม่ขึ้นต้นด้วย ID แล้วทีนี้ผมก็จะทำการจอยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับมันเป็น primary key ทั้งคู่แล้วมันก็ต้อง joy foreign key เราสามารถทำการ joy foreign key จากตรงนี้ได้เลยก็เหมือนเดิมเลย foreign ID ไปหาอะไรครับเมื่อกี้ constant แล้วก็on updateon delete ก่อนon delete ผมอยากให้มันลบแล้วก็ลบแม่ลบลูกเลยก็เป็นเคสตัวนี้เลยทำอย่างงี้ให้ดูง่ายๆแล้วก็ on update อันนี้เหมือนเดิมเหมือนกันปึ๊บอันนี้ก็เป็น new ID ถ้าเราตั้งชื่อตรงนี้ถูกครับเราไม่ต้องมานั่งทำอย่างนี้ฮะถ้าเราตั้งชื่อตรงนี้ผิดเราจะต้องตั้งชื่อตรงนี้บอกว่าเฮ้ยมันจอยกับ table ไหนสมมุติยกตัวอย่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไปจอยกับ table ที่ชื่อว่า category ries เราต้องทำอย่างนี้
อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราตั้งชื่อตรงนี้มันถูกอยู่แล้วอ่ะมันจะรู้จักเองของมันนะครับอันนี้เป็นเคสที่แบบในกรณีที่แบบเราเขียนสั้นลงมากกว่าทำสแตมป์ไม่ต้องมีนะผมจะเก็บแค่นี้เดี๋ยวผมจะรันไมเกตทีนี้เมื่อกี้ผมรันไมเกตไปแล้วถูกไหมผมรันไมเกตไปแล้วเปล่าวะผมรันไมเกตไปแล้วเดี๋ยวผมจะรันไมเกตตัวนี้ต่อไมเกตตัวนี้ต่อเนี่ยรันตัวเนี้ยเทเบิลที่ผมสร้างใหม่ล่าสุดทีนี้เดี๋ยวให้ผมจะให้ดูอันนี้ก่อนผมมีเทเบิลกี่เทเบิลครับ1 2 3 4 5 6หกไหมแต่ผมสร้างอีกเทเบิลหนึ่งถูกไหมอันนี้เป็น1หมดเลยเดี๋ยวผมจะรัน migrate นะเพียเพียติซาน migrate migrate บึ้งเห็นไหมมันสร้างให้แหละ1อันเพราะผมเซอร์สร้างอันสุดท้ายทีนี้มาสังเกตดูในนี้ครับมันจะเป็นเลข2ครับอ้าวแล้วถ้าผม roll back ล่ะอ้าวผม roll back ลองดูดิผม roll back ดูฟึบมันจะ roll back แค่1ครับมันจะ roll back แค่อันนี้ไอ้นี่มันยังคงเดิมเรารัน migration 1ครั้งมันจะนับ1ครั้งครับเพราะฉะนั้นถ้าผมรัน migrate ใหม่จะสร้างมาให้ปึ๊บมันเหมือนเป็นการลำดับทีนี้ถ้าผมอยาก roll back ทั้งหมดผมก็ต้องใส่ครับว่า roll back 2ครับเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของ roll back เดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็แล้วกันroll back นี่นะที่เราใช้เมื่อกี้คือ roll back ตัวนี้เนี่ยเห็นมันบอกว่า step 5ก็คือถ้าผมใส่ขีดสเต็ปขีดปุ๊บใส่2แสดงว่ามันจะ roll back ไปถึงตัวนี้เลยไปหมดเลยนะไปหมดเลยเมื่อกี้ถ้าผมใส่ roll back เฉยๆมันเทียบเท่ากับการที่ว่าผมมาตั้งอย่างนี้ครับ roll back ขีดสเต็ป1ครับมันเทียบเท่ากับอย่างนี้ทีนี้เลขสูงสุดของมันคือ2ใช่ไหมผมต้องใส่2ครับมันจะ roll back ให้หมดเลยครับทีนี้มันจะไม่ roll back แค่ table เดียวละเนาะอันนี้เข้าใจนะไม่ต้องรันให้ดูนะ ตัวเทียมโอเคทีนี้ต่อมาเรามาดูที่ database ของเราครับโทษดูที่ database ของเราเพื่อผม refresh ฟึ้งมันจะเพิ่มมาเป็น category new ใน category new เนี่ยมี2อันทีนี้ผมจะให้ดู relationship ครับว่าเป็นยังไงพอดีว่าเครื่องผมอันนี้ของผมมันสามารถดูได้ชั้นชิปได้นะไม่เป็นไรตัว PHP แม่แอดมินของเราก็ดูได้พอดีเครื่องผมมันเปิด PHP ได้แอดมินได้หรือเปล่านะขอดูก่อนเหมือนผมเปิดเข้าก่อนแล้วมันพังไม่ได้เคลียร์ PHP แอดมินผมเลยนิวอยู่ไอ้นิวอยู่นี่นี่ครับ data relation จะมาดูได้เนี่ยมันขึ้นเว้นนี่มันขึ้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าเป็น diagram เขาเรียกว่า diagram เห็นไหมฮะเราไม่ต้องมาสร้างครับนี่ถ้าเราทำดีๆอ่ะมันจะมาอยู่ในนี้เลยแล้วเราทำแล้วเราก็ copy อันเนี้ยไปใส่ในเอกสารโปรเจกต์ของเราได้เลยบอกว่าเนี่ยครับ user มีอีเมลอ่ะเหมือนอย่างเมื่อกี้อยู่ไหนวะ new นี่ new ID คือ primary key primary ปุ๊บมีทุกอย่างครับ relationship มันกดไปตรงไหนวะนี่ครับอันนี้คือ relationship เห็นไหมมันจะจอยกันให้นี่มันจะจอยกันนะฮะมันก็จะบอกว่าโอ้ยมันค้างเนี่ย
คเห็นไหมเราเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าเดี๋ยวดูอันนี้ยากดูในนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้น่าจะดูง่ายกว่าเส้นมันดูยากนิ้วนี่ครับเห็นไหมเส้นจะดูง่ายกว่าเส้นเยอะๆเส้นอันนี้ครับเส้นที่มันขีดๆเนี่ยเราจะอ่านจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะข่าวขีดหนึ่งขีดเราจะอ่านอย่างนี้ครับข่าวหนึ่งข่าวมีได้มากมีละมีได้หลายประเภทข่าวหนึ่งข่าวมีได้หลายประเภทและมันเป็นเลขศูนย์ครับเห็นไหมมันเป็นศูนย์นะมันเป็นศูนย์นะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันเป็นศูนย์นะและประเภทเนี่ยบางทีข่าวเนี้ยก็อาจจะไม่มีประเภทเลยก็ได้เหมือนกันประเภทหนึ่งประเภทมีได้หลายข่าวและหนึ่งข่าวเนี่ยอาจจะไม่มีประเภทเลยก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเลขหนึ่งนี้อันนี้ก็จะจำเป็นจะต้องมีนะทีนี้อันนี้เรารู้ relationship แล้วเรามาดูในส่วนของการเพิ่มข้อมูลเราเพิ่มยังไงเราก็เพิ่มอย่างนี้ครับอันนี้ข่าว A สลัก A A จบเราเพิ่มหนึ่งข่าวเพิ่มข่าว A เพิ่มประเภทก็เหมือนกันผมบอกว่าประเภทอะไร เป็นประเภทสังคมเหมือนเดิมสังคมผมทำแค่นี้ก่อนนะปึ๊บประเภทสังคมแล้วเวลาผมจะจอยกันระหว่างข่าว A กับสังคมทีนี้สมมติประเภทผมมี2ประเภทสังคมกับทั่วไปแล้วก็การเมืองเพิ่มอีก3ประเภทสังคมทั่วไปการเมืองทีนี้ข่าว A ผมเนี่ยข่าวของ A ผมเนี่ยผมจะให้มันอยู่ในประเภทของสังทั่วไปและสังคมทั่วไปและสังคมผมก็ใส่เลยครับแคตตากรีอะไรครับสังคมเนี่ยแคตตากรี1ข่าวคือข่าว1โอเคแล้วทั่วไปคือ2ข่าวคือข่าว1อันนี้ข่าวนะข้างหลังคือข่าวนะข้างหน้าคือสังคมนะเห็นไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็จะบอกว่าข่าวเมื่อกี้ข่าว A อยู่ในสังคมและทั่วไปแต่ไม่ได้อยู่ในการเมืองนะอย่างนี้เลยทีนี้ถ้าผมจะเพิ่มการเมืองเข้าไปล่ะ okay. ก็เพิ่มได้เลยครับก็3อันนี้ก็เป็น1แต่ผมจะเพิ่มซ้ำได้ไหมยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นิวเมื่อกี้นิว1นะจะนิว2นิว B นะครับนิว1 2 3นิว B เนี่ยนิว B อันนี้เนี่ยจะได้ไม่งงฟืบนิว B ไม่เอาผมจะบอกว่านิว B เนี่ยมันอยู่ในการเมืองนี่นิว B อยู่ในการเมืองแล้วผมจะเพิ่มซ้ำมันล่ะนิว B อยู่ในการเมืองมันจะไม่ยอมให้สร้างมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันซ้ำกันมันจะไม่ซ้ำข่าวเดียวกันอยู่ในการเมืองและข่าว2อยู่ในการเมืองข่าว2ก็อยู่ในการเมืองมันไม่มีทางไปไม่ได้ครับยกเว้นว่าข่าว2เนี่ยจะอยู่ในทั่วไปทีนึงอันนี้มันถึงจะเซฟได้งงไหมอันนี้งงไหมครับเข้าใจอยู่ใช่ไหมโอเคทีนี้ถ้าผมลบข่าว2ไปลบข่าว2นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะไปลบประเภทให้ผมแล้วให้ครับออโต้ดูสังเกต2นี่นะจบไหมผมลบข่าวประเภทผมก็โดนลบที่ผมจอยกันไว้โดนลบหมดอันนี้คือการทำดาต้าเบสที่ดี
ดียังไงก็เมื่อกี้มันเขาเรียกว่ามันดักครับมันดักมันมีสามอยู่แล้วมีหนึ่งอยู่แล้วมันไม่ยอมให้เพิ่มนี่มันไม่ยอมให้เพิ่มแล้วถ้าเราไปลบข่าวไอ้หรือลบแคตตากรีลบแคตตากรีก็ได้ลบแคตตากรีเดี๋ยวผมไปเพิ่มข่าวใหม่เมื่อกี้มันโดนลบไปข่าวสี่ข่าวสี่ข่าวสี่เลขสามนะผมก็จะมาเพิ่มตรงนี้ครับเป็นข่าวที่สามจอยกับทั่วไปสองทั่วไปเลขทั่วไปคือเลขสองนะผมจำได้ว่าทั่วไปคือสองนะแล้วผมจะมาลบสองครับผมลบแค่ที่แคตตากรีเลยนะฝึกข่าวอะไรก็ตามที่มันเชื่อมกับทั่วไปอยู่หายหมดครับแล้วข่าวผมหายไหมล่ะข่าวผมไม่ได้หายเพราะว่าเราแค่ลบแคตตากรีครับเมื่อกี้เราลบแค่คำว่าทั่วไปออกเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือว่าข่าวหนึ่งบวกกับสังคมข่าวหนึ่งกับการเมืองแต่ข่าวสามไม่มีข่าวสามนะครับข่าวสามไม่มีแคตตากรีก็เหมือนกับตัวศูนย์เมื่อกี้บอกว่าข่าวเนี้ยไม่มีอาจจะไม่มีประเภทผมไม่ได้บังคับว่าให้มันต้องมีประเภทคุณจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้โอเคอันนี้คือหลักการทำ database ทีนี้การทำ relationship ในฝั่งของ database ต่ออีกนิดหนึ่งnew มันจอยกับ table ที่ชื่อว่า category new ใช่ไหมครับก็คือโมเดลนี้ก็ทำการจอยโดยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ one to many เพราะฉะนั้น1ข่าวมีได้หลายประเภทเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่า public function category newcategory new อย่างนี้เลย category new return ครับก็ this ครับมันเป็น one to many ถูกไหมล่ะก็เป็น has many แล้วก็ category new แล้วก็ class ได้เลยอย่างนี้แค่นี้เลยเหมือนกันในฝั่งของ categoryฝั่งของแคตตากรีก็มาได้เลยก็เพราะว่าแคตตากรีมันจอยเหมือนกันทีนี้ฝั่งนี้เมื่อมันจอยแล้วเราก็ทำอย่างนี้ครับเป็น public function new เนี่ยมันจะต้องย้อนกลับไปก็คือสังเกตดูอย่างนี้ครับcategory id มันเป็น id อะไรที่มันเป็น id อยู่ฝั่งนี้แล้วเราจะต้องไปหาว่าไอ้1นี่คืออะไรให้เราคิดว่ามันคือ belong to ได้เลย return this belong to อะไรครับเราใช้ new เราก็ belong to new แล้วก็ class ได้เลยถ้าเราใช้ตามหลักการของ laravel เราไม่ต้องมานั่งเพิ่มอย่างนี้ครับ of foreign key มันคือ new id นะให้ไปจอยกับ ID ของ new นะไม่ต้องเลย new ID คือ new ID ของคอลัมน์นี้ ID คือ ID ของ new นี้เราเขียนแค่นี้ได้เลยถ้าเราตั้งตามกฎของมันถูกต้องเราเขียนได้แค่นี้อ่ะทีนี้เรามี new แล้วเราต้องมีตัวหนึ่งคือ categoryเหมือนเดิม return this belong to เหมือนกันแต่เป็น category class ทีนี้ขอดู data หน่อย new 1เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันจอยกันยังไงผ
มจะทำในเร้าเลยนะผมทำในเร้าเลยเอาเนี่ยแคตตากรีเนี่ยไม่ใช่ทำทำเป็นคอนโทรลเลอร์ดีกว่าจะได้ดูง่ายๆคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวผมทำคอนโทรลเลอร์นิวไว้อันหนึ่งอันนี้เรายังไม่ถึงคอนโทรลเลอร์นะแต่ว่าอยากให้ดูว่ามันนี้นี่ยังไงเพื่อพิจารณา make controlคอนโทรเลอร์อุ้ยแอลเยอะไปก็เป็น new controller เขียนผิด controller com โอเค new controller ผมก็จะบอกว่า public functionอินเด็กซ์แล้วกันโอเคพอผมทำตรงนี้เสร็จผมไปที่เว็บ route get นะครับแล้วก็บอกว่า news แล้วก็ถ้าเราใช้คอนโทรลเลอร์เราก็ใช้ต้องใช้เป็นอย่างนี้ new controller classตามด้วยเมธอดที่ชื่อว่า index จะทำแค่นี้อันนี้ผมไม่ได้ use เนาะก็ทำอย่างนี้ก็ได้โอเคจำไปตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะบอกว่า new ครับ model new เห็นไหมฮะ model new new อันนี้ use new เข้ามาแล้วผมจะชอบใช้คำว่า query เราก็ file เอาอย่างนี้ก่อน file 1ผมมีนิวหนึ่งอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ปะวะใช่ไหมมีนิวหนึ่งอยู่โอเคผมจะหานิวหนึ่งผมจะดัมออกมานะครับผมจะดัมออกมาก่อนก็เข้าไปที่ URL แล้วก็บอกว่านิวสังเกตดูนะครับอันนี้ดาต้าเบสเนาะมี AA มีนู่นนี่นั่นไม่มีอย่างอื่นเนาะผมจะทำอย่างนี้ครับผมจะจอยไปหาอะไรครับเราไปดูใน new ของเราครับเราจอยไปหา category ครับเราอยากรู้ว่า new เนี่ยมี category อะไรบ้างก็ new category ได้เลยชี้ไปที่ category อย่างนี้ได้เลยแล้วก็ปึ้งเห็นไหมฮะมันก็จะบอกว่าอ๋อนี่ไงมี2 category นะมี category 1กับอะไรครับ category 3อ้าวแล้วแคตตาล็อก1กับ3นี่มันคือแคตตาล็อกอะไรอ่ะเราไม่รู้ถูกไหมอ่ะเราก็ทำอย่างนี้ครับอันนี้มันเป็น new เนาะมาเป็นพหูพจน์ผมจะต้อง for loop มันก่อนฟึบก็จะบอกว่าแค่ไอเทมนั่นไอเทมเพราะว่ามันมีหลายตัวใช่ไหมมาเป็น array เมื่อกี้มันเป็น array ผมก็อยากดูอันแรกก่อนเลยดีๆอันแรกเนี่ยไอเทมเนี่ยแล้วผมก็ชี้ทีนี้ในแคตตาล็อกผมดูอย่างนี้ก่อนให้ดูอย่างนี้ก่อนให้ดูง่ายๆวิธีการดีบัคฟืบดูเทเบิลนี่ครับมาเป็นแคตตาล็อก new ใช่ไหม data ที่มันได้คือแคตตาล็อกนี้กับ new นี้ผมอยากจะรู้ว่าแคตตาล็อก1อ่ะมันคือแคตตาล็อกอะไรผมใช้วิธีอย่างนี้ครับชี้ pointไปที่แคตตาล็อกใช่ไหมมันคือแคตตาล็อก new นะแคตตาล็อก new คืออันนี้เทเบิลนี้เรามาดูในเทเบิลนี้ก่อนผมอยากรู้แคตตาล็อกผมเอาฟังก์ชันแคตตาล็อกนี้มาฟังก์ชันนะแคตตาล็อกนี้มาแคตตาล็อกชี้ไปที่แคตตาล็อกก่อนลองดูก่อนมันวิ่งไปที่แคตตาล็อกแล้วอ๋อมันคือ1ก็คือสังคมผมก็ชี้ไปที่ name ชี้ไปอีก namemันเป็นขั้นๆนะมันเป็นขั้นๆเพราะฉะนั้นผมก็จะได้คำว่าสังคมเห็นไหมฮะผมจะได้คำว่าสังคมแล้วถ้าผมอยากรู้อีกละว่าไอ้แคตตาล็อกไอ้เทมเนี่ยมันอยู่ข่าวอะไรผมก็ไปชี้ที่อะไรครับ new ผมก็ไปชี้ที่ new แล้วก็ new ของผมอ่ะ
ผมใช้คำว่าไตเติลใช่ไหมอ่ะก็เปลี่ยนเป็นคำว่าไตเติลครับเห็นไหมมันจะบอกว่าไตเติล A กับสังคมแต่เมื่อกี้ในดาต้าเบสเรามีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่สองใช่ไหมหนึ่งเนี่ยมีอยู่สองเพราะว่าผมลูปแล้วผมนะครับผมลูปแล้วผมหยุดเลยอ่ะผมจะต้องเก็บ Data หนึ่งอันจะต้องทำให้มันอยู่ในอาร์เรย์หนึ่งตัวผมก็จะเอาก้อนนี้มาเก็บอยู่ในอาร์เรย์เก็บอยู่ในอาร์เรย์โดยในอาร์เรย์เนี้ยผมก็จะบอกว่าอันเนี้ยคือประเภทแคตเตอรี่อุ้ยอย่างนี้แล้วอันนี้คือข่าวอันนี้คืออันนี้คือไตเติ้ลอันนี้คือไตเติ้ลอย่างนี้ผมเก็บอาร์เรย์ลงไปในนี้เก็บอาร์เรย์ลงไปใน Data แล้วผมก็ลองดีเดต้ามาดูมันจะได้2ตัวครับตัวแรก Category สังคม Title A Category การเมืองสัง A เหมือนกันทีนี้เราก็จะได้บอกว่าอ๋อก็ A เนี่ยมีเพราะว่าเรายึดจากแคตตากรีหรือยึดจากนิวก็ได้ยึดจากนิวหรือเราทำอย่างนี้ก็ได้มันนิวมันเดียวกันผมก็จะบอกว่าอ๋อมันนิวใช่ไหมช่วยเก็บให้ผมหน่อยว่านิวเนี่ยมันมีแคตตากรีอะไรบ้างอย่างนี้เลยเก็บอย่างนี้เลยปึ๊บเห็นไหมฮะไตเติลคือข่าวชื่อข่าวข่าว AA เนี่ยมีสังคมและการเมืองเดี๋ยวจะทำแบบเมื่อกี้ก็ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่เราปั้นครับเขาเรียกว่าปั้นอารีอันนี้เราปั้นอารีผมก็จะบอกว่าอันนี้คือแคตเกอรี่นะดังนั้นตรงนี้มันจะไม่เป็น1สูตรละมันก็กลายเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บในนี้มีแคตตากรีเป็นสังคมอันนี้ก็เป็นแคตตากรีข่าวการเมืองเหมือนกันแต่จริงดูแบบนี้ง่ายกว่าไม่ต้องเพิ่มคำว่าแคตตากรีเพราะว่ามันก็เป็นอันนี้อยู่แล้วเราหามันได้เราลุกมันได้อ่ะทีนี้ลองผมเพิ่มนะผมจะไปเพิ่ม new อยู่นิว3ใช่ไหมแคตตากรี3นิว3ประเภท1ครับทีนี้มาลูปฟึบอ๋อโทษเนื่องจากว่าผมไฟล์1ใช่ไหมผมจะเอาข่าวทั้งหมดครับแล้วก็ get หรือ all ก็ได้นะทำนี้ก็ได้ all มันเกิดเออร์เรอร์เพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าเอา new เนี่ยมันได้ค่าเดียวอันนี้มันได้หลายค่าเราต้องลูป2ชั้นครับลูป2ชั้นคือผมก็ต้องลูป new ก่อนไอเทม new ไอเทม new ต้องลูป2ชั้นผมต้องลูปข่าวก่อนอย่างนี้ผมต้องดูตรงนี้ผมจะได้ข่าวหลายๆอันนี่ผมจะได้อ๋อแต่ข่าวไตเติล A มีสังคมกับการเมือง
ข่าวไททันซีมีข่าวแค่สังคมอย่างเดียวงงไหมครับอย่างนี้งงไหมเพราะว่าข่าวตรงนี้อ่ะเราดีแต่ละตัวก็ได้ดีดีตั้งแต่ตรงนี้เราดีบั๊กตั้งแต่ตรงนี้ถ้าต้องงงฝึกตอนแรกมันได้2ตัวครับ2ตัวนี้มันคือได้อะไรได้จากนิวนะตัวแรกคือ AA ตัวที่2คือ CCC โอเคผมรู้แล้วมันได้เป็น2ตัวเห็นไหมผมได้เป็น2ตัวผมก็เลยต้องลูปมัน1ครั้งเพื่อให้ได้อันนี้มางั้นถ้าผมดีๆตรงนี้ผมจะต้องได้อะไรทีนี้มันจะมีอย่างนี้อยู่ครับว่าถ้าการเขียนอย่างนี้สมมติการเขียนอย่างนี้เนาะมันจะได้ Data แหละโอ้ยผมไปอ๋อดีๆตรงนี้อยู่เดี๋ยวมาดูคิวรี่กันreturn อะไรได้ไหม return ออกมาแล้ว return อันนี้เห็นนะมันจะ return เป็น JSON ปกติผมขอ return view แล้วกัน view เราชื่อว่า view อะไรเรามีเพิ่ม view ไปอันนึงชื่อว่า home จะเอาเป็น homeสิ่งที่ผมจะให้ดูผมจะให้ดูคิวรี่ผิดอีกต้องเป็นเพจโฮมเพจดักโฮมไม่รู้จักโฮมทีนี้มาดูคิวรี่ครับคิวรี่ตัวที่1ครับมันบอกว่า select star form new คืออันนี้อันนี้คือ select star form newquery ที่2ครับมันจะบอกว่า select star from new where query new where new id เท่ากับ1ก็คือตอนที่มันลูปตรงนี้ครั้งที่1แล้วก็มันก็ไปหา where new 1เนี่ยว่ามันคืออะไรต่อก็คืออยู่ในตรงนี้แหละอยู่ในตรงนี้เนี่ยมันไปหาทีนี้เห็นไหมฮะ query มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ9โมเดลใช้อยู่3ผมจะลดรูปตรงนี้ลงโดยการที่ว่าผมจะทำอย่างนี้ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของ performance นะผมจะทำอย่างนี้ผมจะบอกว่า width ครับใน width เนี่ยมันจะมีค่า1เลยผมจอยกับ table นะผมจอยกับ category เนี่ยจอยกับcategory new กับ category new เนี่ยไปจอยกับ new กับอีกอันนึง category new เหมือนกันแล้วจอยกับ category แต่ทีนี้ตรงนี้มันต้องเป็น get อยากดึงทั้งหมดมาโอเคจะ run เห็นไหมครับquery เหลือแค่4จากเดิมที่มาเป็น9เมื่อกี้ผลลัพธ์ได้เหมือนเดิมผลลัพธ์ได้เหมือนเดิมเห็นไหมจากเดิมที่มันต้อง query ไป database กี่รอบครับ9รอบเมื่อกี้9รอบอะแค่ผมเพิ่มเขาเรียกว่ามี new อยู่แค่3นะถ้าผมเพิ่ม newดีเข้าไปอ่ะคิวรี่ของเราจะเพิ่มขึ้นผมมี3ใช่ไหมผมมี4เข้ามาพร้อมกับ3แล้วผมจะเอาตรงนี้ทิ้งคอมบินอันนี้ก่อนแล้วเอา new แบบ new all เมื่อกี้ new all เมื่อกี้
ไม่ต้องออกก็ได้เป็นแบบ get เฉยๆอ่ะเออเป็นแบบ get เนี่ยอย่างเงี้ยแบบไม่มีวิดมันจะเห็นความต่างครับเมื่อกี้เก้าใช่ไหมสังเกตดูดีๆนะเห็นไหมฮะมา12จาก9การที่ว่าผมเพิ่มนิวอย่างเดียวมาเพิ่มอีก3คิวรี่ครับถ้าผมเพิ่มไปอีกล่ะ4เนี่ยให้มันอยู่ประเภท1ด้วยสิบสี่ครับเห็นไหมเนี่ยแต่ละอันเนี่ยใช้เวลาเกือบ1วิเกือบอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ย4วิอันนี้กับการที่ว่าผมใช้เป็นอย่างนี้แต่การใช้เป็นอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจหลักการมันนะการที่ผมใช้เป็นอย่างนี้หลักการก็คือว่าผมมีนิวแล้วผมจะไปจอยกับแคตตาก็อรี่นิวผมก็เอาแคตตาก็อรี่นิวแล้วในแคตตาก็อรี่นิวเนี่ยในแคตตาก็อรี่นิวเนี่ยมันมีนิวกับแคตตาก็อรี่อยู่เราก็ดอทมันครับดอทมันเลยเพราะว่าเนี่ยมันเรียกใช้อยู่อันนี้มันก็เรียกใช้อยู่แต่ถ้ามันไม่เรียกใช้เราไม่ต้องดอทนะถ้ามันไม่ได้ใช้เราไม่ต้องดอทมันไปเปลืองคิวรี่เฉยๆนี่จะลด14นะครับได้4เหมือนเดิมเห็นไหมมันได้4เหมือนเดิมนะเราเพิ่มแค่ไหนมันก็ได้4มากสุดมันก็คือ4นี้แหละคิวรี่ของเราก็ไวขึ้นด้วยอันนี้คือเรื่อง performance ว่าทำไมเฮ้ยทำไมเขียนลาเวลเหมือนกันแล้วทำไมเว็บคุณเร็วกว่าทำไมเว็บผมช้ากว่าโอเคเนาะตรงนี้ โอเควันนี้น่าจะก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมอัพกิทขึ้นไปก่อนเป็นกิทแอดแล้วก็กิทคอมมิตเห็นนะแท็กใช่ครับแต่ก็คืออย่างนี้นะครับเวลาเราเก็บแท็กแล้วก็เก็บอย่างนี้นะครับโอเคผมอัพไปละตัวไปดูหน่อยลองไปดูหน่อยมาแล้ว just now โอเคเนี่ยมาแล้วนี่เลยโอเคนี่คือฝั่งของ database หลักๆคืออันนี้เราก็ต้องไปฝึกฝีมือแบบไปนี่กันเองนะแต่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้แล้วก็ผมมีทำตัวอย่างไว้ให้แล้วว่ามันจะต้องใช้ยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย